าสมาบ้านพี่แอดนี่น่าจะเป็นครั้งที่2ส่วนนี้ยังไม่ได้มีโอกาสเข้ามาครับส่วนนี้คือสตูดิโอเงี้ยครับครับนี่เก่ามากอันนี้ไว้ใช้ในการทำเดโมไหมครับหรือว่าออกเป็นมาสเตอร์ได้เลยได้เลยครับคาราบาวอัดที่นี่ครับแปลว่าเกือบทุกชุดเลยหรือเปล่าครับหลังจากmade in ไปแล้วอ๋อก็ใช้ที่นี่มาตลอดเราเรียกที่นี่ว่าอะไรเรามีชื่อมีอะไรไหมครับก็ center stageพี่จอมก็ตั้งให้เซ็นเตอร์สเตจอ๋อคือที่นี่นี่เองแกมมี่กับเมิร์กอาจที่นี่ดังนั้นทุกวันนี้ก็ยังใช้ทำงานปกติอยู่ครับวันนี้เรามีโอกาสคุยกับพี่ๆทั้ง3คนฟรอนต์แมนของคาราบาวแน่นอนแผงหลังจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสมาชิกเข้ามาออกไปหรืออาจจะมีการล้มหายตายจากแต่ฟรอนต์แมนก็ยังเป็นพี่3คนซึ่งถ้าจะนับกันจริงๆแล้วเราคือ42ปีใช่ไหมพี่กว่าแล้ว42ปีถ้าไม่นับรวมระยะเวลาที่รู้จักมักจีกันมาก็น่าจะนานกว่านั้นผมสนใจในแง่นี้เป็นพิเศษครับก็คือว่าคนที่ทำงานในแวดวงศิลปะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมดนตรีมันจะมีความเป็นตัวของตัวเองมันจะมีนิสัยใจคอซึ่งมันจะต่างกันไปแล้วก็มันง่ายต่อการทะเลาะเบาะแว้งมากอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่3คนยังเหมือนยังเป็นเพื่อนกันนะฮะอะไรเป็นโยงใหญ่ก็ทะเลาะกันไงนั่นคือวิธีการเลยฮะเพราะว่าผมเทียบกับชีวิตตัวเองเนี่ยผมพบว่าในชีวิตของผมเนี่ยในวัย50กลางๆก็จะมีเพื่อนที่เลิกคบกันไปมีคนที่เข้ามาใหม่เหมือนผมรักษาผู้คนในชีวิตได้ไม่ยั่งยืนเลยอะไรเงี้ยในขณะที่พี่ๆก็ทำงานสำคัญกว่านั้นแล้วก็มีความแต่ละคนก็จะมีความเป็นตัวเองอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้เรายังอยู่ด้วยกันได้ครับในความคิดพี่เล็กคืออะไรครับอยู่ด้วยกันมา42ปีแล้วนะแต่ผมกับพี่แอนนี่อยู่ก่อนคือเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนตั้งวงคาราบาวเป็นตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสือแล้วนั่งเล่นกีตาร์โป่งกัน2 คนแล้วก็ไปว่ายน้ำเล่นกันอะไรเงี้ยมันเริ่มจากเด็กๆอ่ะใส่ขาสั้นมันแบบนั้นกันเลยแล้วความรู้สึกตรงนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเรามองย้อนไปเราอดไม่ได้ที่จะยิ้มกีตาร์ที่เล่นกับพี่แอดไม่ใช่กีตาร์เราด้วยนะกีตาร์คุณแม่เขาบ้านเขาเป็นร้านขายหลายอย่างหลายๆอย่างอ่ะมีเครื่องกีฬามีกีตาร์ที่สุพรรณที่สุพรรณกีตาร์ห้อยๆโอเคเราก็ไปหยิบมาสิเล่นเสร็จแล้วก็ไปแขวนไว้อย่างเก่าไว้ขายตัวนั้นนะถ้าอยู่แล้วป่านนี่โนมีค่ามหาศาลเลยนะยามาฮ่าด้วยนะสายเอ็นด้วยอยู่ใครแล้วไม่รู้นะไม่รู้ใครซื้อไปนี่ก็คือเป็นเพราะว่าคบกันมายาวนานนานแล้วก็ผ่านไวเลือดร้อนมาแล้วด้วยครับแล้วก็ทะเลาะกันมาหมดทุกเรื่องที่ควรจะทะเลาะแล้วด้วยส่วนใหญ่แล้วผมกับพี่แอนนี่เถียงกันตลอดนะเรื่องงานนะงานเราไม่ยอมมาเรื่องงานนะผมชอบคำนี้ทะเลาะกันทุกเรื่องที่ควรจะทะเลาะกันควรทะเลาะแล้วแม้กระทั่งเรื่องผู้หญิงด้วยแต่ว่าสุดท้ายคือมันสอบผ่านนะพี่เพราะว่าผมว่าเรื่องผู้หญิงก็ได้จะเพิ่งข้ามเพราะพี่แอนนี่เขาเป็นคอมมิวนิสต์ผมนี่ไม่เป็นคอมมิวนิสต์ผมเป็นนักดนตรีอาชีพอยู่ในบาร์ผมก็เจอสาวเจออะไรของผมชีวิตผมเป็นแบบนั้นเราเจอสาวก็ต้องมองในธรรมดาพี่แอนเขาเป็นคอมมิวนิสต์เขาไม่มองมั้งผู้หญิงผมนี่ไม่มองผู้หญิงอ่ะดุเราเล่นเมื่อไหร่จะเป็นผู้ใหญ่ทีวะทำไมเหรอเห็นมองนะผู้หญิงก็มองผู้หญิงผู้ใหญ่ถึงมองเด็กใครก็มองอ่ะก็มีเหตุผลที่พูดก็มีเหตุผลเด็กใครก็มองผู้หญิงเขาเป็นผู้ใหญ่ไงถึงมองอันนี้คือในไม่ได้ในแง่แย่งหญิงกันในแง่นี่คือหมั่นไส้เพื่อนเจ้าชู้ไม่หยุดเงี้ยฮะใช่ผมเข้าไปอยู่ในแวดวงนักปฏิวัตินะมันก็ติดความคิดแบบเหมาเจ๋อตุงเพราะเราอ่านหนังสือสันนิพนธ์เหมามันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องการกดขี่ทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากในกลุ่มของคอมมิวนิสต์มองเลยว่ามองเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนเขาอยู่ในสังคมปัจจุบันน่ะแต่เราไปรับเอาสังคมแบบจีนมาเงี้ยแบบรัสเซียมาเงี้ยแล้วก็มันก็เลยแต่ถ้าจะพูดถึงคนที่แบบว่าจีบหญิงเป็นผักปลาน่าจะเป็นลูกพี่ผมน่าจะเป็นตัวลูกพี่ผมมากกว่าคนนี้ไม่ได้ถูกตำหนิอะไรยังไงนะฮะน่าจะต้องเป็นคนโดนห้ามคนนิ่งฮะนิ่งอ๋อแอบซุ่มดูนิ่งๆนิ่งเฉยๆอ่ะพี่เล็กกับพี่แอดเป็นเพื่อนกันมาก่อนทีนี้เนี่ยพี่ลี่ก็จะเข้าตามมาผมเป็นคนที่3เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นผมเจอพี่แอดครั้งแรกเนี่ยที่โรงแรมนานานะผมเล่นฟกซองกับพี่ก็ชวนผมเข้าวงด้วยผมบอกว่าผมเข้าไม่ได้เพราะว่าอีก10วันผมจะต้องไปนิวยอร์กแล้วก็ให้พี่แดงก็มาเล่นกับพี่เล็กแทนแล้วก็ผมก็ไปพอกลับมาก็มาเจอกันทีที่อัศนาผมเป็นนักดนตรีรับจ้างสมัยก่อนอัดเสียงไงในห้องอัดก็เพลง150บาทเงี้ยเขาจะเขียนโน้ตมาอะไรเงี้ยก็จะมีทีมก็จะมีพี่เป้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่ไพรัตมือเบสไม่อยู่แล้วแล้วก็มีพี่นกที่สีไวโอลินเงี้ยแล้วก็จะเป็นกรุ๊ปกันอาจารย์ท่านนี้ก็จะเขียนมาเราก็เล่นตามนั้นแล้วผมเป็นคนหากินกลางคืนไงผมหากินตั้งแต่16 17นะเล่นนานาพอตก
ข้ามไปเล่นโชคชัยสเต็กเฮาส์เมื่อก่อนเป็นตึกโชคชัยตอนหลังเขาย้ายไปอยู่ปากช่องแล้วก็เล่นพัดพงวัดพงเลยผมเล่นดนตรีอย่างเดียวพอจะบอกได้ไหมครับว่าดนตรีเป็นอาชีพเดียวของพี่เพียง3คนแต่นั้นก็ไรเลยมีใครเคยแอบแวบไปทำอะไรก่อนเพราะว่าจากข้อมูลที่ผมมีเหมือนพี่ไม่เคยทำอย่างอื่นเลยนอกจากงานดนตรีอย่างเดียวพอจะบอกอย่างนั้นได้เลยไหมอย่างพี่แอดนะครับมีสักแวบที่แบบก่อนหน้าที่จะเป็นนักดนตรีจริงจังถ้าไม่รวมถึงคาราบาแดงนะไม่มีเลยผมทำแต่ดนตรีอย่างเดียวมาถึงก่อนหน้านี้ครับทำแต่ดนตรีอย่างเดียวเลยพี่เล็กก็เหมือนกันหาที่ดีก็เหมือนกันมีเงินใช้มีอะไรจากดนตรีอย่างเดียวเลยวันนั้นเนี่ยพอเราครบ3คนเนี่ยมันมีสัญญาณอะไรสักนิดไหมหรือมันมีอะไรบางอย่างไหมว่าจากนี้ต่อไปเราจะอยู่กันไปอีก40กว่าปีข้างหน้าครับพี่หรือมันก็แค่ใช้ชีวิตกันไปทะเลาะกันในทุกเรื่องที่ควรจะทะเลาะหรือมันมีสักแวบไหมครับที่แบบเราไม่ได้ทะเลาะกันนานแล้วนะใช่ มันเลิกไปแล้วสมัยชุดแรกนู่นน่ะชุดแบบ1ถึง10นะช่วงนั้นเราทะเลาะกันบ่อยมากผมก็เล็กเนี่ยเดี๋ยวงอนนี้กลับบ้านผมต้องขับรถไปตามง้อกลับมาดีมากเลยอ่ะคือมันตามวัยจริงๆอ่ะคาราบาวเนี่ยผมเป็นคนไม่เชื่อโชคชะตานะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรามันเหมือนโชคชะตามากเลยอย่างเช่นผมต้องไปอเมริกาแล้วผมอยากให้พี่แอดกับพี่เขียวไปด้วยตอนนั้นซึ่งก็ไม่ได้ไปแต่สุดท้ายคาราบาวได้ไปมากกว่าที่ประธานได้เคยไปอีกไปกันจนเบื่อเอางี้เดียวแต่พอเรามองย้อนกลับไปอ่ะทำไมเราอยากให้เพื่อนไปตอนนั้นมันยากเย็นแต่ถ้าไปวงอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้เลยกลายเป็นเพราะว่าผมไปคนเดียวแล้วพี่แอดไม่ได้ไปก็เลยได้มีพี่ลี่ไม่รู้โชคดีโชคร้ายเนี่ยได้พี่ลี่มาพี่ลี่มาแล้วก็มานั่งสอนผมด้วยไงสอนถอนกันชาเขาเลยแนะนำนิดนึงเขาเก่งอยู่แล้วล่ะเราแค่มาบอกว่าเอฟเฟกต์อย่างนี้มันใช้ยังไงแค่นั้นเองเพราะว่าพี่ลี่เขาไม่เคยเล่นกีตาร์ไฟฟ้าพอเราแนะนำแป๊บเดียวเขาก็ไปก็ฉลุยเขาก็เล่นเขาได้อ๋อนั่นจะเป็นจังหวะที่พี่เล็กจะไม่อยู่ก็เลยจะต้องมีคนมาแทนพี่เล็กถูกต้องเขาไปทัวร์อเมริกาเนี่ย4เดือนกับวงเพรสิเดนต์แล้วเพิ่งออกเพลงวันนี้พกอ่ะลองคิดดูมันงานเข้าเลยนะเรื่องใหญ่เลยมันไม่มีมือกีตาร์แล้ว คาราบาวจากที่เคย6คนคือ3คนเนี่ยเป็นตัวยืนก็คือพี่แอด พี่เขียวและผมเนี่ย3คนคือคาราบาวอีก3คนก็คือแบ็คอัพพี่ออสพี่แดงแล้วก็น้าแอดเพราะฉะนั้น3ต่อ3มาเจอกันก็กลายเป็น6 แต่ซึ่ง6คนเนี่ยประกอบโดย2วงดนตรี1มาจากเพรสิเดนต์แล้วผมเองก็เป็นเพรสิเดนต์ด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยอัตราส่วนมันเลยกลายเป็น4ต่อ2ถ้าผมจะนับเป็นเพรสิเดนต์ผมก็เลยลาออกเลย ไม่ไปอเมริกาตัดสินใจแบบนั้นเลยแต่ปุ๊บเขาหาคนแทนไม่ได้พี่แอดก็เลยบอกเล็กไปเถอะอยากเอาเทปไปด้วยเอาเทปไปขายให้เล็กไปซื้อกีตาร์แล้วซื้อกีตาร์แล้วได้ตังค์ก็ซื้อกีตาร์กลับมาเพราะสมัยก่อนเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมันไม่เหมือนอย่างทุกวันนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยซื้อกีตาร์เนี่ยถ้าไปซื้อที่อเมริกาเนี่ยถือว่าสุดยอดเรียกว่าดีคุณภาพดีแต่เดี๋ยวนี้ซื้อที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นแหล่งกำเนิดมันคืออเมริกาใช่เนี่ยครั้งหลังก็เพิ่งไปโดนหลอกมาแล้วมาหมดเองนะบอกว่าซื้อมาขายถูกกันนี่เองคุณครับกีตาร์คุณเต็มบ้านเลยคุณโดนหลอกเรื่องกีตาร์เรื่องอะไรเหรอครับคุณยังโดนหลอกอีกเหรอครับกีตาร์ผมก็จับแล้วจับอีกแต่ภรรยาผมเขาดีมากเขาไปจ่ายเงินเลยผมจะไม่เอาเขาไปจ่ายเงินเลยเขาบอกพี่ของพวกนี้มันทำมาหากินอย่าไปเลือกนานเลยเอาเลยถ้าชอบก็เอาผมก็เลยจำเป็นต้องเอาได้มาเสร็จปั๊บปรากฏว่าประกอบมันไทยมันถูกกว่าครึ่งเลยครึ่งนึงครึ่งนึงเลยที่ไหนก็ได้เลยแล้วจะแบกมาจากไกลๆทำไมไปแบกมันหน่อยเลื่อนล้อเลยทีนี้พี่ครับช่วงไหนคือช่วงที่ยากลำบากที่สุดของคาราบาวครับถ้าถามผมขอเวลานึกแป๊บเพราะมันนานอ่ะมันต้อง40กว่าปีเนี่ยมันต้องค่อยๆนึกแต่ละช่วงของชีวิตนะอย่างตอนแรกเนี่ยเราลำบากตอนเรามาจากศูนย์เลยเราเป็นพวกสตาร์ทอัพอ่ะเพราะพี่แอดเองนี่ก็คือมาจากการโดนไล่ออกจากบาร์แล้วดนตรีที่เล่นประจำอยู่ดีๆมีเงินเดือนแล้วพออยู่ๆเพื่อนมาหาปุ๊บตกงานเลยมันเริ่มจากตรงนั้นไงคาราบาวอ่ะแล้วจะเรียกว่าลำบากก็ป่ะไม่รู้เพราะมันตอนนั้นเราไม่รู้ว่าสบายเป็นไงด้วยซ้ำเพราะมันหาอะไรครับเล่นเพลงที่เพื่อนขอคือเล่นเพลงไทยในดิเกนพับไม่ก่อนไม่เล่นเพลงไทยนะ Ambassador เขาไม่ก่อนมีกฎอยู่ว่าต้องเล่นเพลงไทยเพื่อนที่ว่านี่ก็คือพี่เล็กแล้วตอนนั้นเราอารมณ์ไหนครับผับเขาก็มีคอนเซปต์เขาให้เล่นเพลงสากลเรื่องของเรื่องคือผมก็เป็นนักดนตรีอาชีพที่บาร์ผมก็ห้ามเล่นเพลงไทยทำไมผมยังไม่รู้เนี่ยเอาเพลงพี่แอดนี่แหละเพื่อนอุเทนด้วยกันมากันมาหาแล้วก็เอาเทปคาสเซ็ตมาเทปที่มันฟังไปแล้วด้วยนึกภาพนึกภาพออกมาฟังไปแล้วมันไม่ได้กอกลับเปิดไปปุ๊บก็จะเจอตรงที่มันฟังไงประมาณบอกเฮ้ยนี่เทปแอดมันเราก็ดีครับว่าเทปแอดมันก็เปิดเพื่อนนะก็ภูมิใจว่าเดี๋ยวต้องเปิดกันหน่อยอะไรเงี้ยวันนั้นมันในบาร์เนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรฉลองเลี้ยงภายในไม่มีลูกค้ามีแต่พวกผู้บริหารใหญ่ๆนี่เลยมาอยู่กันแล้วก็เลี้ยงดนตรีด้วยก็คือเราวงเพรสิเดนต์เป็นเล่นประจำที่นั่นเสร็จปุ๊บเราก็ฟังเพลงฝรั่งกันอยู่พอจบเพลงปุ๊บเราก็บรรจงเอาเทปของเราด้วยความภาคภูมิใจใส่ไปนอกจากจะเป็นเพลงไทยซึ่งผิดกฎแล้วยังเช้าวันหนึ่งท่อน
นี้เลยพบศพขี่เมานอนตายจะลงเชียร์มันก็ไม่ได้กอกลับมาคนฟังถึงตรงนี้มันก็เราก็ไม่จะไปรู้แล้วเพลงมันเป็นไงไม่เคยฟังเหมือนกันเนี่ยบอกของเพื่อนก็ภูมิใจก็ใส่ไปโอ้ก็เงียบกริบไปหมดเลยพี่แดงหัวหน้าวงก็รีบบรรจงออกมาเลยอย่าทำแบบขำๆอ่ะเดี๋ยวก็ตกงานกันหมดหรอกพูดไอ้ขำๆนะแต่ผมดื่มไปหน่อยแล้วไงไม่ขำไงเราไม่ขำผมไม่ขำนะอารมณ์ผมมันฉุนไงไอ้เพื่อนที่ไปด้วยแทนที่จะปาล์มยุอีกเฮ้ยไปดูมันเล่นสดเลยดีกว่าก็ไปกันเลย3คนกอดคอกันเมาร้องเพลงกันไปนึกภาพคนเมาดิไปถึงนี่ก็กำลังเล่นเพลงฝรั่งกันอยู่แล้วเอ้ยลุงขี้เมาตะโกนเลยขอเพลงลุงขี้เมาอย่างเดียวรู้แล้วว่าเพื่อนเล่นไม่ได้เขาก็กลัวเราโดนกระทืบมันมั้งเขาไม่ให้เล่นกูรู้ทำไมไม่รู้บาร์กูเขาก็ไม่ให้เล่นทำไมกูไม่รู้ว่าเพลงไทยไม่ให้เล่นแต่กูอยากฟังกูไม่เล่นกูไม่เล่นบาร์เพื่อนแต่กูอยากฟังอ่ะประมาณกลัวโดนเพื่อนกันโดนกระทืบมั้งเล่นให้แล้วดันเล่นได้ด้วยเพราะอะไรป่ะเพราะว่าพี่สุเทพโพสเป็นคนอัดเป็นคนบันทึกคือวงทั้งของผมเป็นเดียวอ่ะกับเขียวแล้วก็พี่สุเทพแล้ววงเขาวงโฮมอ่ะรวมกันเล่นที่ดิเกนพับมันก็เล่นได้เลยแล้วก็เล่นเลยเล่นเสร็จก็เรียบร้อยจบงานเขาไล่ออกนี่นำความเจริญมาสู่เพื่อนแต่ไหนแต่ไรเลยนะฮะก็ถึงบอกไงว่ามันลำบากหรือเปล่าก็ต้องค่อยๆนึกเนี่ยผมว่ามันเป็นความเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าจดจำนะดูเหมือนลำบากแต่มันไม่ได้ลำบากมันเป็นการเริ่มต้นที่ผมได้แอดคือตอนนี้เรามองมันเหมือนน่ารักและขำไงแต่ตอนนั้นถามจริงเนี่ยมันตกงานสะเทือนใจมากเลยนะสำหรับผมเนี่ยผมคิดเลยแบบโอ้เดินออกมาเตะเองอารวาสเลยเตะเก้าอี้เขาต่อยเราไปถีบเขานะผมต้องห้ามบอกเฮ้ยไม่ต้องคือพอวงโดนไล่ออกปั๊บพี่สุเทพเขาเรียกเขียวไปเขาไม่เรียกผมไปเขาบอกเขียวจะอยู่กับแอดหรือจะอยู่กับผมเพราะผมไม่เอาแอดแล้วเขียวบอกผมอยู่กับแอดคือโดนไล่ออก2เด้งไงงานนี้ก็คือเจ้าของบาร์ไล่พี่แอดออกจากบาร์แล้วพี่สุเทพพบไล่พี่แอดออกจากวงก็ออกมาแล้วก็เล็กเขาก็เลยรู้สึกว่าผิดที่ทำให้เพื่อนตกงานบอกเดี๋ยวกูมาช่วยมึงทำก็เลยมาทำชุดที่2กันรวมชุดแพะขายขวดที่แฟดคอ2ของเล็กเขาเนี่ยไม่มีนักดนตรีสักคนพี่แอดพูดจะทำยังไงเราจะไปกันยังไงเราไม่มีนักดนตรีสักคนเลยบอกมีเดี๋ยวหาให้เพรสิเดนต์ทั้งวงเอาเพรสิเดนต์นี่แหละที่โยนเทปเราเนี่ยแหละมาช่วยกันเนี่ยผมถึงบอกไงบางทีผมก็ไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาแต่ผมมองย้อนกลับไปถ้าเกิดมันไม่มีวันนั้นล่ะผมไม่ได้ไปอาละวาดที่บาร์แล้วเราไม่ได้เป็นวงคาราบาลมันจะสตาร์ทไปตรงไหนก็อาจจะเริ่มไปตรงที่กับพี่สุเทพโพไปเรื่อยๆมันก็น่าจะไปตรงนั้นผมคิดนะสมมติว่าถ้าเราย้อนไปแก้ไขประวัติศาสตร์ได้อะให้ผมไม่เมาแล้วไม่ต้องมาที่ผับนี้ไม่ต้องเจอไม่ต้องมาอาละวาดที่นี่พี่แอนไม่ต้องเจอผมก็คาราบาลก็น่าจะไปกับพี่สุเทพโพนั่นมันคือชุดหนึ่งของคาราบาลแล้วจริงมากมันเป็นชุดลุงขี้เมาออกมานี่ก็คือมีพี่สุเทพโพเล่นกีตาร์แล้วแล้วก็พี่แอนเป็นคนแต่งเพลงเขียนเนื้อเพลงเป็นอะไรเงี้ยคาราบาลก็น่าจะไปต่อจากตรงนั้นเลยผมคิดนะมองย้อนไปแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ละประวัติศาสตร์ใครก็แก้ไม่ได้มันเป็นมาแบบเนี้ยพอเรามองย้อนออกไปปุ๊บมันก็มาเป็นอย่างนี้แล้วเอ้ยทำไมผมต้องไปอเมริกาวะทำไมพี่แอดต้องอยู่ที่เมืองไทยก็เลยได้พี่ลี่มาจังหวะโผล่เข้ามาจริงๆของพี่ลี่ต้องประมาณไหนฮะพอวันที่พบเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยังไม่รู้ว่าดังไม่ดังเลยผมต้องไปอเมริกาแต่ตอนนั้นน่ะพี่ลี่อยู่เมืองไทยละกลับมาละก็เลยให้พี่ลี่เล่นแทนผมแล้วผมก็ไปอเมริกาแล้วก็ขนเทปซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันจะขายได้หรือเปล่าเนี่ย500ตลับก็คือวันนี้พบครับวันนี้พกปกแดงปันติกเลยอย่างดีเลยใส่กระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางผมนี่ไม่มีเสื้อผ้าอะไรมีแต่เทปอย่างเดียว500ตลับคนเมืองนอกครับไปอเมริกาอย่างเดียวตั้งใจไปขายใครครับคนไทยที่นู่นเพราะว่าผมไปวงพิสเดนไปเล่นดนตรีที่นู่นไงตะเวน4เดือนครึ่งเนี่ยรอบอเมริกาเลยโดยรถยนต์แล้วพิสเดนเขาก็มีชุดใหม่ก็คือสายลมลวงปกสีเขียวเนี่ยพอมองย้อนกลับไปวันนั้นเนี่ยประหลาดดีอ่ะนักร้องนำเป็นพี่ตู้เป็นพี่ตู้กับพี่อ้วนเหรอฮะใช่สองคนเพรสิเดนต์ออกชุดสายลมลวงปกสีเขียวปี๋เลยออกเดือนเดียวกันกับคาราบาวเลยคาราบาวออกบริพกปกสีแดงแป๊ดเลยแล้วเอาไปด้วยกันเอาไปที่อเมริกาแล้วไปขายโดยที่พี่แอนเนี่ยบอกว่าเล็กถ้าขายได้ก็ซื้อกีตาร์กลับมาไงพอเสร็จปุ๊บไปถึงจริงๆนึกภาพเพรสิเดนต์เล่นเนี่ยเล่นที่นู่นเสร็จปุ๊บคนก็ต้องมาซื้อเทปเพรสิเดนต์จริงป่ะแล้วคาราบาวจะขายได้ไงคนไม่รู้จักมันจะขายยังไงในเมื่อมันก็ต้องมีวิธีการขายนะผมเลยนี่ให้คุณดูนี่เปิดดวงในนี่ดูด้านดนตรีเลยเพรสิเดนต์เลยนะเพรสิเดนต์หมดเลยเนี่ยมันคือเพรสิเดนต์ไงแต่ว่ามันปกสีแดงที่ได้ขายเก่งพอสมควรเลยนะครับหมดครับและซื้อกีตาร์มา2ตัวด้วยตามเป้าหมายโอ้โหแล้วดีด้วยครับเสร็จแล้วมันทำไมรู้ป่ะเรื่องของเรื่องคือแปลกตรงที่ว่าเพลงไม่ได้พกมันดังขึ้นมาก็คือในเมืองไทยแล้วที่อเมริกาดังก็คือที่นู่นโดยที่ไม่เกี่ยวกันนึกออกไหมมันดังเพราะเทปที่เอาไปแล้วคนก็เรียกว่าวงที่มันตาบอดอ่ะมีขายอีกไหมไอ้หน้าปกสีแดงอ่ะเรียบแบบเนี้ยคนไทยที่นู่นนะมันดังด้วยตัวของมันเองที่นู่นเลยว้าว
จาก500ม้วนนั้นใช่ได้เป็นกีตาร์อะไรมาครับจำได้ไหมครับกีตาร์กิบสัน anniversary 25ปีกับโอเวชั่นสีฟ้าโอ้โหกัดฟันซื้อเลยตอนนั้นแพงมากก่อนมีคาราบาวอ่ะไอ้คำว่าเพื่อชีวิตเนี่ยมันอยู่ในรูปไหนฮะคาราวานก่อนใช่ไหมฮะคำว่าเพื่อชีวิตเนี่ยในโลกใบนี้ไม่มีนะแต่บังเกิดว่าช่วงต่อสู้ทางความคิดของกลุ่มนักศึกษาประชาชนมันมีนักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งมันมีหนังสือ Pocket Book ของจิตภูมิศักดิ์เขาเขียนขึ้นมาว่าศิลปะเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนกลุ่มมัติชนเนี่ยกลุ่มพี่ช้างขันชัยบุญปานสุจิตวงเทศพวกเนี่ยเสถียรยันที่มาธรเนี่ยเขาก็เลยใช้คำว่าเพื่อชีวิตเพลงเพื่อชีวิตไม่ใช่เฉพาะคาราวานนะกับวงนักศึกษาสมัยนู้นอย่างกรรมชนกงล้อรวมค้อนอะไรพวกเนี้ยก็เลยเป็นเพลงเพื่อชีวิตผมโตมากลับมาจากฟิลิปปินส์ผมก็รู้แล้วว่ามีเพลงเพื่อชีวิตเวลาตั้งวงขึ้นมาผมก็จะทำเพลงในสไตล์แบบนี้เพราะเราเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมก็เลยใช้คำว่าเพื่อชีวิตมาตลอดแต่มันจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงนั้นเราไม่ใช่เป็นคนตั้งเอ๊ะถ้าเกิดอย่างในเมืองนอกเนี่ยก็จะแถวบ๊อบดีแลนไหมฮะคือเพลงฝรั่งมันมีมาตั้งนานแล้วอย่างวูดดี้กาตี้เนี่ยอย่างที่เรา This land is my landThis land is your land หนังเรื่อง Bow for Glory ที่เล่นโดยเดวิดคาร์ดินโคตรเท่แล้วตอนนั้นผมอยู่ฟิลิปปินส์ผมไปดูวันเดียววันรุ่งขึ้นจะไปดูอีกแม่งออกไอ้มาโกสแม่งสั่งห้ามสั่งแบนเลยเพราะเป็นหนังกบฏเนี่ยนักดนตรีคนหนึ่งเนี่ยมันขึ้นนั่งอยู่บนรถไฟของโอเท่มากแล้วร้องเพลง This land is my land This land is your land From California to the New York Iceland ตอนนั้นผมยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจเนี่ยอะไรเป็นเหตุผลที่เพลงแนวเพื่อชีวิตมันถึงได้รับความนิยมในบ้านเราแบบอย่างรุนแรงเลยฮะมันก็จะมีคาราวานคาราบาวก็จะมีคนด่านเกวียนมีโฮปแล้วก็มีพงเทพกระโดนชำนาญบริบทบ้านเมืองเรามันเป็นยังไงฮะเพลงแบบนี้มันถึงได้รับความนิยมมากตอนนั้นผมเด็กเกินไม่ว่าจะพงเทพไม่ว่าจะคนดัดเกวียนไม่ว่าจะพงศิษฐ์คัมภีร์ไม่ว่าจะอมตะพวกนี้ล้วนแล้วแต่ถูกผลักดันโดยวงคาราบาวทั้งนั้นพวกเราเป็นคนผลักดันเล็กเขาผลักดันปูผมผลักดันพี่หมูเล็กก็ผลักดันพี่หมูด้วยอาจารย์สีเผือกนี่ผมเป็นโปรดิวเซอร์ให้เลยคนดัดเกวียนเนี่ยแล้วก็ไอออสไออาอมตะนี่ผมก็เป็นคนผลักดันให้มันตั้งวงทำไมมันถึงบูมพี่เพราะว่าผู้คนสมัยนั้นมันเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดตัวตนเพลงส่วนใหญ่ในสมัยก่อนมันเป็นเพลงรักทั้งนั้นไม่มีใครมาพูดถึงเรื่องความทุกข์ยากไม่มีใครมาพูดถึงการเอารัดเอาเปรียบในสังคมแต่พอเพลงพวกนี้มันถูกเขียนขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่เป็นเพลงของยุคนักศึกษาที่เข้าป่าด้วยแต่ของเรามาเราเขียนเรื่องปกติธรรมดาเรื่องของชายตาบอดที่มีความมุมานะอยากจะรักษาตาตัวเองให้ได้มันรู้สึกมันกลับมาใกล้ชิดกับคนมากขึ้นมันไม่อิงการเมืองถ้าในมุมผมนะตอนนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นนักดนตรีบาร์ไม่มีความรู้เรื่องอย่างพี่แอดเนี่ยเขาเรียกว่าหัวก้าวหน้ามีความคิดเป็นคอมมิวนิสต์อยากให้เปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็แล้วแต่ผมนี่ใช้ชีวิตอยู่ในบาร์เลยแล้วก็สังคมมันคืนนะเล่นเพลงฝรั่งเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากกับชีวิตเล่นไปวันๆพอได้ยินเพลงลุงขี้เมานี่แหละที่บอกเลยแล้วทำให้พี่แอดตกงานนี่แหละมันสะเทือนใจมากนะแล้วผมก็เอาเรื่องเนี่ยแอดไปเล่าให้พี่แดงฟังก็คุยกันแบบเนี้ยพี่แดงแกฟังแกก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่หรอกเพราะแกก็นึกออกมานั่นดนตรีเป็นคืนไหนแกว่าเออชาวนามันก็น่าสงสารเลยนะแกก็คิดอย่างเงี้ยแล้วผมนี่ชอบเถียงเนี่ยตู้นักร้องนำเพรสิเดนต์เนี่ยตู้เขามีแนวคิดของเขาตอนนั้นซึ่งผมว่าตอนเนี้ยตรงกับโลกยุคปัจจุบันผมเถียงกับตู้มากเลยเถียงเรียกว่า ต่อไปนี้เนี่ยคนฟังจะไม่ฟังเพลงแบบเต้นรำสนุกคนฟังจะนั่งฟังอย่างเดียวบางคนอาจต้องร้องไห้ด้วยซ้ำโลกจะเปลี่ยนไปผมเถียงกับตู้แบบเนี้ยตอนนั้นนะเมื่อก่อนชุดไปขายขวดอีกพี่แอดเพิ่งตกงานใหม่ๆนั่นแหละที่คาราบาวกำลังจะเริ่มต่อแตกกันนะผมเอาเรื่องนี้ไปพูดกับวงเพรสิเดนต์แล้วก็เถียงกับตู้หน้าดูเลยแล้วผมบอกโลกจะเปลี่ยนไปแล้วเสร็จแล้วผมคือถูกนะเพราะตอนนั้นเปลี่ยนจริงๆก็กลายมาเป็นเห็นไหมโลกมาฟังเพลงเพื่อชีวิตแต่โลกมันก็เหมือนแฟชั่นนึกออกไหมสุดท้ายจากที่นั่งฟังร้องไห้ก็ลุกขึ้นเต้นเพราะเพลงวันิพกไปเข้าบาร์ดิสโกเทคเข้าทั้งที่เราลงฟังเนื้อหาจริงๆเด็กเพลงวันนี้พวกมันเศร้าเหมือนกันนะแต่มันก็มีแรงเหมือนแรงปลุกใจให้ชีวิตต้องสู้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วไปเข้าดิสโกเทคอีกคนเต้นรำอีกตัดสลับกลับมาที่พี่ลี่ก่อนหน้านี้ผมว่าพี่ลี่ก็ยังไม่ใช่แนวเพื่อชีวิตนะเพราะว่าคุณเป็นนักดนตรีรับจ้างคุณเล่นได้ทุกแนวอยู่แล้วแล้วแนวแบบแนวที่ชอบตอนนั้นผมเล่นเพลงฝรั่งเป็นหลักก็จะเป็นพวกสมัยบ็อกเซอร์อะไรแบบนี้แหละแบบนี้แหละสมัยก่อนมันต้องหากินด้วยเพลงภาษาอังกฤษเป็นหลักก็ผมก็เล่นที่เดียวกับพี่ปั่นได้
ละชั่วโมงก็40บาท2ชั่วโมงได้80เพี้ยได้เท่าไหร่รู้ป่าวเขาเล่นรุ่นหลังผมนะได้35ได้มากกว่า5บาทครับแล้วก็จะมีพี่ปั่นคือเขาก็สอนผมเยอะปั่นนี่คือปั่นไพบุญเกศเขียวแก้วใช่ครับสมัยก่อนไม่มีอนาคตอ่ะต้องพูดคำนี้เราก็ต้องหากินไปตามท้องที่เรื่อยๆแสดงว่าแนวพี่ลี่ก็เป็นแนวเพลงสากลยอดนิยมทั่วไปคือพอดีผมโชคดีที่ว่าคือบางบ้านสมัยนู้นอ่ะไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกคนเต้นกินรำกินพ่อแม่จะไม่ค่อยสนับสนุนเข้าใจป่ะข้างบ้านเนี้ยพ่อมาเจอหักกีตาร์ทิ้งเลยผมจำได้ผมโตมากับคาราบาวเราจะพบเพลงที่ถูกแบนนะในยุคที่ยังมีกบวยังมีการแบนเพลงในฐานะคนทำงานพี่รู้สึกไงกับปรากฏการณ์นี้อย่างเพลงหำเทียมเนี้ยผมร้องไม่ได้นะผมก็เลยพี่หมูร้องแทนผมทีก็ไปออกช่องห้าไงพี่หมูเขาร้องเพลงหำเทียมนะพอถึงคำว่าหำปั๊บมันจะดูดออกได้ดินแต่ปากนะมีน้อยมันดูดออกเลยดูดหำไปหมดเลยแล้วมันลงหนังสือพิมพ์มันข้นมันเลยคาร์บาวโดนแบนอีกแล้วเราโดนแบนอีกแล้วตอนนั้นมันโหหนังสือพิมพ์นะเอาอีกแล้วแม่งแบนเราอีกแล้วทุกอัลบั้มเลยมันต้องมีเพลงที่มันแบนเราแต่คนชอบนะแอดกลายเป็นว่าคนจะลุ้นกันว่าอัลบั้มนี้มันจะโดนแบนเพลงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเพลงที่โดนแบนเนี่ยคนจะสนใจตอนหลังเอามารวมเป็นอัลบั้มออกมาอัลบั้มหนึ่งเลยว่ะอัลบั้มที่โดนแบนเวลาคาราบาวจะทำเพลงใหม่ทำอัลบั้มใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหัวใจของคาราบาวจริงแล้วคืออะไรฮะเฮ้ยเรามีหลักการอะไรบางอย่างที่เราจะต้องนำเสนอเพลงที่มันอยู่ในเนี้ยฮะของคาราบาวคืออะไรครับหรือเราก็แค่พูดในสิ่งที่เราคิดเผอิญมันเป็นเรื่องเดียวกันมาตลอด40ปีสถานการณ์ทางสังคมในณปัจจุบันนั้นแล้วก็เรื่องราวที่ผมคิดออกเช่น Made in Thailand อย่างเงี้ยหรือแบบลูกแก้วลูกหินเงี้ยเล็กเขาคิดลูกหินขึ้นมาก่อนพอเล็กแต่งลูกหินมาผมโอ้โหโคตรเท่เลยเพลงนี้ผมก็เลยเล็กมาทำลูกแก้วกันลูกแก้วมันเปราะบางแต่ลูกหินต้องแข็งแกร่งนั่นก็เป็นดนตรีล็อกไทยเพลงแรกเลยเพลงนี้นี่แอดจำได้ป่ะว่าแอดร้องกี่เทคเทคเดียวนะไอ้ตรงที่ไอ้เนี่ยย้อนเลยฟังนั่นน่ะเทคเดียวเลยเอาอีกไม่ได้ไงตอนแรกเขาจะเอาใหม่โอ้ยไม่ต้องตรงนี้ขนลุกเลยแบบชอบแล้วเอางี้เลยอย่างบางทีเล็กเขาขึ้นมาเงี้ยเขาขึ้นมาตรงหนูสวยงามเลยแต่มันปิดไม่ลงมาเห็นไหมครับว่าแล้วผมก็ลำทำต่อนี่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคือเราทำงานด้วยกันจนรู้นิสัยแล้วไงแต่พี่แอดเนี่ยต้องแย่นิดนึงพอขึ้นมาหัวให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาไปเขาได้แต่งเพลงนี่ไม่ต้องมาแต่งมาเยอะแต่งมาถึงหัวพอแล้วเดี๋ยวเขาไปเขาเองแหละอ๋อเหมือนล่อเชื้อมาหน่อยแล้วส่งมาอย่างยกตัวอย่างอย่างเพลงลูกร้องท้องทะเลแสนกว้างใหญ่มองออกไปใกล้สุดตาแค่นี้เนี่ยละเนี่ยนั่งกะลี่มาเราคิดขอดกันรอเนื้อเขาเดี๋ยวไปแค่นี้เดี๋ยวเขาต่อเขาเองมาโอเคหมอนี่เร็วมากทำรองอะไรมาเนี่ยแต่เล่านะต้องแต่ผมก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะเด็กคนนี้มีตัวตนจริงๆด้วยเพื่อนเล่าให้ฟังพ่อเป็นชาวประมงอะไรเงี้ยเล่าคอนเซ็ปต์ให้ฟังอย่างเพลงกระถางดอกไม้ให้คุณเนี่ยที่พี่ออสเล่าให้ฟังเรื่องผมนะโคตรสนุกเลยชีวิตผมนะชีวิตจริงๆไม่ใช่พี่ออสนะแต่เนื้อหามันโคตรจะพี่ออสเลยเหมือนร้องเพลงแล้วคนก็เคลื่อนกระถางมาพี่ไอเขามองว่าที่ร้องแล้วจะเหมาะนี่มันก็คือพี่ออสเนี่ยถ้าผมร้องไม่เข้าเลยนะอ่านไม่ดังเลยทำไมเพลงเนี่ยตอนเล็กเขาร้องเพลงดีแต่พี่ออสเสียงเขาไม่ดีแล้วก็คัดคนที่เสียงห่วยที่สุดในวงร้องได้เล็กพูดนะจริงๆเวอร์ชั่นแรกอะดีกว่าเวอร์ชันนี้อีกแล้วแกหมายถึงที่พี่ออสร้องอะนะถูกทั้งคู่นะพี่แอดเนี่ยชอบพี่ออสร้องเวอร์ชันแรกแต่พี่ออสเนี่ยบอกว่านั่นน่ะที่ออกขายทุกวันนี่คือเวอร์ชันแรกผมบอกให้เลยว่าทั้งคู่เข้าใจถูกแต่เข้าใจไม่ตรงกันแต่เข้าใจถูกทั้งคู่คือพี่แอดเนี่ยมาเห็นตอนพี่ออสกำลังซ้อมร้องแกไม่ได้โกรธอัดแกซ้อมร้องแต่มันขำมากเลยเทคนั้นนะถ้าเทคนั้นนะอย่างที่พี่แอดบอกนี่ออกไปได้คนขำกว่านี้อีกมันทั้งเพี้ยนทั้งเหมือนมีผิดหน่อยๆมีทั้งอะไรมันธรรมชาติมากเลยแต่แกไม่ได้โกรธอัดผมก็นึกว่ามันเป็นอันนั้นแต่จริงๆไม่ใช่มาร้องซ้อมอีกทีไอ้มาร้องเทค2ที่ออกนี่มันเก๊กหล่อหน่อยแล้วเก๊กหล่อหน่อยแล้วก็อย่างที่เราได้ฟังกันในออริจินอลใช่ไออันแรกนี่ไม่เก๊กหล่อเลยแบบธรรมชาติเลยแบบมันใช่เลยอ่ะเอางี้ดิเพลงที่เป็นเค้าเรียกว่าดูเอทในตำนานก็คือคนหนังเหนียวน่าคุณ2คนที่มามันน่าสนใจมากเลยนะตอนนั้นผมกําลังแต่งเพลงแบบบริสุทธิ์อยู่บรรยากาศเหมือนห้องเงี้ยนึกออกมั้ยแต่ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นห้องเก่าหน่อยห้องในบ้านบรรยากาศอย่างเงี้ยนึกภาพผมก็นั่งมุมนู้นแล้วกันอ่ะคนเดียวกําลังเขียนแบบบริสุทธิ์อยู่กะจะให้คุณพงศ์ศรีคงปีร้องจะแต่งให้กันทางนี้บิลลี่เขาก็นั่งคนหนังเหนียวกันทำนองเป็นไงป่ะประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราทิ้งข้ามองมนมันพูดจะลุกพุ่งเลยอย่างนี้เลยก็เพราะนะผมชอบผมฟังผมก็อินไปเพื่อเนื้อหามันสะเทือนใจดีเราชอบเนื้อหาแบบนี้แล้วไงก็ไปเรื่อยใส่กอดหวานไปเลยนี่แต่งไปก็ชอบไปนะร้องไปชอบจานนี้ก็เสริมขุยก็มีหวานเชียร์น้ำตาคอกันเลยว่างั้นเนี่ยสักพักขยำทิ้งก็อย่าพูดคำนี้ได้ป่ะไอ้เหี้ยได้ฮะไอ้เหี้ยหวดเบื่อผมฟังอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบผมชอบอ่ะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้กูไม่ทิ้งกันเขาไปเรื่องมาแกะดูเรื่องมารีดนี่เลยที่
นี่ทำใหม่ลุยกันนี่นะที่ปัจจุบันนี่ก็คือที่ทำใหม่อะแดงแดงแล้วจะร้องให้ไกด์ให้พี่แอดฟังตอนเช้าพี่แอดเล่นมาใส่ร้องไงคิดงี้ตอนนั้นมันตีแล้วมือนี่เนาะล่อไปจนแบบลิ้นไก่สั้นแล้วอะตอนอัดเนี่ยคือเมากันทั้งคู่แล้วก็ตั้งไมค์ไว้ตรงกลางแล้วก็นั่งกัน2คนร้องพร้อมกันไงแล้วก็ใส่กันยิบยับไปเลยมันเลยได้ฟีลลิ่งแบบไอ้ก็ว่ากระตูมันติดแล้วนะเฟ้อะไรเงี้ยทำเดโม่ไงเดโม่ไม่จำเป็นจะต้องดีหรอกเดโม่ป้องแป้งป้องแป้งอะไรเงี้ยแอดมาตอนเช้าก็ชอบเอาเงี้ยคือมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะมันเป็นร็อกอะโลไปแล้วอ่ะผมว่าโอ้ไม่ต้องอย่างนี้สิจากลูกทุ่งมาเป็นร็อกเราอาจจะไกลให้เขาร้องอ่ะแหละก็บอกพี่กลายเป็นเขาจะเอายี่ดีกว่าไอ้เสียดายนะน่าจะเก็บไว้ในกระดาษแผ่นเนี้ยไม่รู้หายไปไหนเก็บไว้นี่มันหนูใส่กรอบไว้นะกลับมาในคอนเสิร์ตที่เราจะได้ดูในวันที่11พฤศจิกายนนี้กันหน่อยนะฮะผมไม่รู้ว่าพี่ดีไซน์กันไว้ยังไงเลยนะฮะแต่ผมว่าประวัติศาสตร์พวกนี้มีค่ามากๆเลยนะผมไม่แน่ใจว่าบนเวทีมันจะมีกาลเทศะหรือเปล่าหรือว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ในมูดแอนโทนที่เราจะได้พูดคุยกันหรือเปล่าซึ่งไม่เป็นไรอย่างน้อยคุยให้เด็กมันฟังสเปเชียลเราก็จะทำหน้าที่นี้ผมว่าอะไรก็ตามที่เราโตมาด้วยไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเหล่านี้หรือเรื่องราวพวกนี้เป็นประวัติศาสตร์ซึ่งพอเรามาฟัง the making of ของมันอะจุดกำเนิดของมันแล้วเราก็แบบเออเว้ยพี่กูเกือบได้ฟังคนหนังเหนียวแบบเวอร์ชั่นมีคุยเว้ยแล้วผมก็เชื่อว่ายังมีเกร็ดของเพลงอีกเป็นร้อยเป็นพันเพลงของคาราบาวมากมายในโชว์นี้พี่ตั้งใจกันยังไงฮะในปีที่40เท่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะ15ปี20ปี25 30 35เนี่ยเราล้วนแล้วแต่คนอื่นมาคิดแทนเราโปรดิวเซอร์ของโปรเจกต์จะมาคิดแทนเราแล้วก็จะนำเสนอบทเพลงให้เราเล่นเพลงนี้เพลงนู้นเพลงนั้นซึ่งเพลงบางเพลงเราไม่ได้เล่นมันเป็นเพลงที่ใหญ่มันเป็นเพลงที่เข้าใจยากแต่เราก็ถูกต้องบังคับให้เล่นพอไปเล่นจริงๆปั๊บมันเล่นไปแบบไปอย่างนั้นแต่ครั้งนี้ผมเปลี่ยนผมบอกว่ามัน40ปีแล้วมันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วที่เราอยากจะทำอะไรที่เราอยากจะนำเสนอเพลงที่เราคิดขึ้นมาเองแล้วอยากให้คนสนุกผมอยากให้งานคอนเสิร์ตครั้งนี้วันที่ผมไปร้องกับปูตอนที่เขา30ปีหรือเปล่าผมเห็นบรรยากาศนะมันสนุกมากคือปูเขาร้องแต่เพลงง่ายๆอ่ะคนก็โอ้โหสนุกผมก็เลยผมอยากได้บรรยากาศงั้นเป็นบรรยากาศอย่างนั้นผมต้องเลือกเพลงที่มันง่ายๆอย่างรักต้องสู้เงี้ยแง้มใจแทนที่จะไปเอากอทูเลชานสเตทอะไรโอ้โหมันไกลเอาใกล้ๆดีกว่าเอาให้มันอยู่ในหัวใจเพราะขึ้นมาปั๊บคนร้องตามได้เลยผมก็เลยเอาจัดทั้งหมดเลย40ปี40เพลงไปเลยเล่นกันให้ยาวไปเลยเอาแล้วให้มันไปเลยผมถามในแง่ของงานก่อนจากวันนี้เท่าที่ผมทราบว่าพี่ถ้าจะให้ทัวร์ทุกวันก็เล่นกันได้ทุกวันที่ไหนแปะป้ายคาราบาวคนก็จะเต็มอยู่เสมอคำถามก็คือพี่ยังทำกันไปทำไมครับผมขอทีละคนเลยครับพี่เล็กครับผมทำมานานแล้วนะคนเราเนี่ยทำอะไรนานๆเนี่ยอย่างบางงานที่เราไม่รักนะสมมตินะงานที่เราไม่รักเนี่ยทำมานานๆเนี่ยมันเบื่อมันอยากเกษียณแต่มองอีกด้านนึงนี่ถ้าเกิดเป็นงานที่เรารักล่ะมันยิ่งฝังลึกผมอยากใช้คำว่าเป็นสันดานด้วยซ้ำแบบทุกวันนี้ผมมีสันดานแบบนั้นน่ะก็คือตื่นเช้ามาปุ๊บหยิบกีตาร์หัวนอนกีตาร์เต็มเลยเมื่อก่อนเนี่ยมีทุกจุดด้วยซ้ำแม้ในห้องน้ำเดี๋ยวนี้ลดลงนะเดี๋ยวนี้มีแค่หัวนอนอย่างเดียวตื่นมาเล่นกีตาร์ทำนี่ก่อนแปรงฟันอีกมันคือชีวิตเราไงแล้วผมนึกไม่ออกว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผมเกิดเล่นไม่ได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันจะทำยังไงครับนี่เราเอาแค่นี้ก่อนนะว่าผมเคยป่วยนิ้วใช้งานไม่ได้ตอนนั้นทุกข์ที่สุดในชีวิตเลยพยายามรักษามันให้หายเพื่อที่จะเล่นให้ได้นิ้วเดียวไม่มีแรงถ้าเป็นคนปกติไม่ใช่อาชีพดนตรีไม่มีทางรู้ว่าตัวเองนิ้วนี่ไม่มีแรงจริงไหมชีวิตประจำวันมันกำรั่วไปหมดจับกันอย่างเงี้ยผมไปหาหมอบอกว่าคุณต้องไปหาหมอนี่ทางจิตวิเคราะห์ว่าผมเป็นโรคจิตอะมาผิดหมอแล้วไม่นี่คุณไม่ได้เป็นไรหมอบอกคุณคิดไปเองหมอพิสูจน์ยังไงวะเนี่ยเอานี่มาดึงกันหมอทำงี้แล้วดึงกับผมดึงผมชนะหมอบอกคุณคิดไปเองอ้าวก็นิ้วนี้มันมีแรงอยู่มันก็กดได้ไงสุดท้ายเปลี่ยนไป6หมอสุดท้ายจะผ่าคอเฮ้ยนิ้วเราแค่นิ้วเดียวนี้จะผ่าคอเราเลยเหรอดีนะที่ไปเจอคุณหมอที่ฝังเข็มเขาเรียกอะไรฝังแบบอเมริกันใช้เข็มจีนเนี่ยเจ็บมากขออนุญาตพูดชื่อท่านได้ป่ะชื่อนั้นหมอปรเมศวร์ ภัทรีครับผมเรียกท่านว่าหมอเทวดาสำหรับผมเลยนะครับโคตรเจ็บเลยแต่หายครับแกเรียกผมพี่เล็กนะครับพี่เล็กนี่นิ้วคนละเหมือนสายยางของพี่นี่สายยางตันเดี๋ยวผมเคลียร์ขี้ฝุ่นออกให้สายยางพี่ตันพี่จะผ่าก๊อกเลยเหรอคอคนเรานี่คือก๊อกนะทิ่มเข้าไปนะเชื่อมั้ยนี่อย่างนี้เลยนิ้วเขาบอกเจอแล้วนิ้วเราแบบนี้เลยนะโดยที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมอยู่ของผมเฉยๆแต่นิ้วเป็นแบบนี้โอเคพอจิ้นเสร็จท่านบอกไงป่ะโอเคพี่เล็กหายจริงๆโอ้โหแต่แขนบวมปุ๋ยเลยนะบวมแบบป๊อปอายเลย
เสร็จปุ๊บเนี่ยถึงได้ตอบคำถามเมื่อกี้ว่ามันเบื่อไหมหรืออะไรเนี่ยเราทำไปทำไมมันเป็นชีวิตผมไงป่วยก็ยังต้องรักษาให้หายเพื่อให้เล่นได้เพราะมันเป็นชีวิตของผมมันทำให้ผมมีความสุขพอเราเล่นไม่ได้แล้วเรามีแต่ความทุกข์ทุกวันนี้ไปเล่นบนเวทีถ้ามีโอกาสผมมักจะบอกคนดูว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวที่เรามาเนี่ยเงินนี่ผลพลอยได้นะแต่รอยยิ้มของคนดูเลยต้องนึกภาพคนดูแล้วก็ร้องเพลงมีความสุขอะคาราบาวเดี๋ยวนี้แฟนเพลงตัวเท่านี้ก็มีนะที่เบตงแม่เด็กเราเรียกถือไม้กองมาให้ฉันหกเจ็ดขอเพลงอะมาขอลายเซ็นผมต้องไปหาเขาแล้วไปเซ็นบนไม้กองให้เขาก็เลยว่าเราทั้งสามสี่คนมาโอ้โหเราต้องอยู่เพื่อเขาครับลูกพี่ครับทุกวันนี้ยังสนุกกับการทำงานเหตุผลคืออะไรครับโอ้ผมมันหากินอาชีพนี้มาตั้งแต่16 17แล้วสมัยก่อนทำวงด้วยซ้ำ15เนี่ยไปฟรีก็เล่นคุณเท่ตลอดผมชอบอาการคุณว่าคุณไม่ใช่คุณเท่มากพี่ก็เลี้ยงเด็กด้วยฮะไม่ค่อยมีอะไรกินที่บ้านแล้วผมโชคดีไงเพราะว่าแม่ผมไปสวิสเนี่ยแล้วท่านน่ะเป็นนักร้องโอเปร่าพอรู้ว่ากีตาร์ไม่มีท่านพาผมไปซื้อที่วอล์กสมัยก่อนวอล์กอยู่ไปใช่ๆมีที่เดียวนะก็ไปซื้อกีตาร์ฮอฟเนอร์กีตาร์คลาสสิกแม่อยากให้เล่นคลาสสิกแล้วก็มาเล่นอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังพอไปหากินแล้วก็ไปซื้อกีตาร์ถูกๆอ่ะผมจำไม่ได้เลยคิดมาสักมั้ง450 บาทเองเพราะไม่มีตังค์ไงก็กับเพื่อน2คนแล้วไปหากินกันตะลุยมันก็ค่อยๆไปอ่ะเทปทำมาก็เยอะดีมั่งเจ๊งมั่งก็มีอะไรอย่างเงี้ยเป็นทุกอย่างเพลงหนังก็เป็นเพลงเกย์ยังไปถึงพิธีกรก็เป็นถ้ารายการนี้อยากได้พิธีกรใหม่บอกนะเอ้าเดี๋ยวเสียห้างเดี๋ยวเสียห้างในแบบก็เป็นเป็นทั้งหมดเลยทุกอย่างทุกอย่างที่ขวางหน้าสมัยก่อนเนี่ยพิธีเป็นพิธีกรเกมโชว์อย่างเงี้ยมันต้องถ่ายสดนะไม่มีเทปนะเพราะนั้นคุณจะพลาดไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอาทุกอย่างที่ขวางหน้าประมาณนั้นทุกอย่างมันก็หลอมรวมกายมาเป็นพี่เทลลี่แล้วก็ยังนึกไม่ออกว่าถ้าไม่ทำสิ่งนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะไรเป็นเหตุผลที่เราอยากทำสิ่งนี้มันเป็นความสุขที่ได้แบ่งปันสิ่งที่เราคิดขึ้นมาได้ให้กับผู้คนที่เป็นแฟนเพลงของเราพระพุทธเจ้าตามประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าท่านบอกเองเลยว่าบนโลกใบนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดมาเยอะแยะมากแต่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวคือพระสิทธัตถะอะไรคือข้อแตกต่างกันก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนผู้ให้บรรลุธรรมตามที่พระองค์ได้ค้นเจอเหมือนกันผมกำลังทำหน้าที่แบบเดียวกับที่พระองค์กำลังทำแต่ว่าในฐานะของนักดนตรีคนหนึ่งที่ตื่นมาเขียนเพลงแล้วก็อยากนำเพลงเนี้ยไปบอกกับสังคมว่าโลกมันเป็นอย่างนี้นะเพราะผมคิดว่างานที่ผมเขียนมันมีประโยชน์ต่อสังคมเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านคิดว่าธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยมีประโยชน์ต่อผู้คนบนโลกใบนี้นั่นคือความสุขที่ผมได้รับพูดถึงเพลงของคาราบาวที่ส่งผลต่อผู้คนมีอยู่เพลงหนึ่งครับวันนี้ผมจะมาให้พี่ๆตรวจด้วยเอาละทนฟังผมหน่อยนะครับคือในงานที่ผมทำเนี่ยผมมีคอนเทนต์ชื่อว่าอย่าหาว่าน้าสอนอย่าหาว่าน้าสอนเป็นคอนเทนต์ที่เราจะรับตั้งอยู่ประมาณ5ชั่วโมงเหมือนศิลาเนียครับพี่เรื่องที่คนปรึกษาบ่อยที่สุดก็ไม่พ้นเรื่องความรักความสัมพันธ์แหละนะครับและในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยเรื่องอันดับหนึ่งที่ผู้คนถามผมเยอะมากก็คือไออาการ move on ไม่ได้ผมก็เลยนึกถึงเพลงของคาราบาวที่ชื่อว่ารักต้องสู้และหลายครั้งที่ผมเนี่ยเอาไอเดียจากเพลงนี้ไปในการแนะนำผู้คนเรื่องมันเป็นแบบนี้แหละครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แอดได้มีการรีอาร์เรนจ์เพื่อให้เล่นง่ายขึ้นเพื่อคอร์ดเดิมไม่เยอะใกล้เคียงยังมีวันต่อไปต้องแชร์จีบ้างแอบเอาไว้เธอแอบเอาไว้ F ดูใจให้ นานๆ F จำเอาไว้ค่าลม C ไอที่วันหวานปากและใจต่างกัน F สักวันหนึ่ง C ต้องมาอีกครั้ง F สักวันหนึ่ง C ต้องไปแสักวันหนึ่งถึงแม่บอกว่ารักอาจจำต้องแยกย้ายวันนี้เราเจ็บอย่างไรวันต่อไปอาจเจ็บกว่านี้รักเป็นสิ่งที่ดูว่าดีหากว่ามีแต่ความจริงใจความรักเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยนะ
จนแข็งแข็งเข็มนับสักตื่นหวัดฝืนเอาเรียเอาแรงต่อสู้ชีวิตกันใหม่นับสักตื่นหวัดฝืนเอาเรียเอาแรงต่อสู้ชีวิตกันใหม่ผมเล่นเพลงให้ฟอนต์แมนคาราบาวฟังเลยนี่เป็นประสบการณ์นั้นยอดเยี่ยมมากเลยครับแล้วผมจะพูดแทนแฟนคาราบาวที่เติบโตมากับพี่ๆตลอด40ปีนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเมื่อผมพูดประโยคนี้หลายคนจะพยักหน้าเหมือนผมหลายคนจะยิ้มหัวเราะเหมือนผมหลายคนอาจจะมีน้ำตาซึมหน่อยๆเหมือนผมก็คือหลายครั้งเพลงพี่ๆช่วยให้พวกเรารอดพ้นอะไรบางอย่างนะครับเข้าใจอะไรบางอย่างร้องอ๋ออะไรบางอย่างหรือแม้กระทั่งไม่เห็นด้วยอะไรบางอย่างเหมือนกันผมว่านั่นอาจจะนั่นเป็นหน้าที่ของวงดนตรีและเพลงที่มันเดินคู่สังคมมาตลอดและเพื่อให้การพูดคุยครั้งนี้นั้นพิเศษในพิเศษเลยเราจะได้ฟังเพลงพิเศษที่คาราบาวทำเพื่อคอนเสิร์ต40ปีครั้งนี้เพื่อรายการของนันเอกซึ่งโอเคในวันที่เราปล่อยคลิปนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพลงนี้จะถูกเผยแพร่หรือยังนะแต่ถ้าเกิดณไทม์ไลน์จริงๆเนี่ยนี่คือเวิลด์พรีเมียร์เลยพวกเราจะได้โชคดีฟังเพลงที่มีชื่อว่าอะไรครับคาราบาวในโลกพระเจ้ามันเล่าถึงอะไรครับพี่ทุกคนต้องมีวันที่ต้องจากโลกใบนี้ไปยังพี่น้องเราหลายคนที่เคยเล่นกับคาราบาวมาเคยเป็นแบ็คอัพเคยทำให้คาราบาวมีชื่อเสียงคาราบาวเป็นหนี้บุญคุณพวกเขาถ้าไม่มีพวกเขาวันนั้นเราก็คงจะมาไม่ได้ไกลถึงขนาดนี้ผมก็เลยตั้งใจพวกเราตั้งใจที่จะเขียนเพลงเทิดทูนให้ทุกคนที่เป็นแฟนคาราบาวได้เห็นว่าคนเราเนี่ยมีตัวตนจริงๆและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อคาราบาวเราขอเขียนเพลงให้พวกเขาแล้วถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเราก็ต้องไปโลกหน้าเหมือนกันครับเจอกันเราอาจจะตั้งวงใหม่ร่วมกันว้าวมันคงเป็นเรื่องของวันนี้วันที่คาราบาวไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วในปีที่40มันคงจะเป็นการคุยกันเรื่องโลกหน้ากันแล้วไม่คุยกันได้อยู่แล้วไงครับใครไปก่อนก็ไลน์มาหากันตอนค่ำๆนี่คือคาราบาวในโลกพระเจ้าลองดูครับลองดูครับแล้วก็ผมยังไงเดี๋ยวเราเซตอัพตรงนี้เป็นแบบว่าเป็นเวทีเฉพาะกิจพี่ๆสามคนขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับและแน่นอนใครมีบัตรในโชว์นี้11พฤศจิกายนใครก็ตามที่โตมากับคาราบาวงานนี้ไม่ควรพลาดจริงๆเพราะว่าผมไม่รู้ว่าหลังจากนี้ในอนาคตพี่ๆก็จะนึกสนุกอยากจะจัดงานใหญ่กันอีกหรือเปล่านั่นหมายความว่านี่อาจจะเป็นคอนเสิร์ตที่รวมทุกอย่างในสิ่งที่คาราบาวเป็นมาดูจากไลน์อัพ40เพลงใน40ปีเดือดซะยิ่งก็เดือดนะผมบอกเลยขอบคุณพี่ๆอีกครั้งนะครับขอบคุณครับยินดีมากครับบนหนทางแห่งตัวโน้ตเราพบเจอโดยบังเอิญแต่มีเรื่องราวที่มาเกินกว่าจะบรรยายเป็นถ้อยคำยังจดจำพี่สุเทพไม่มีเขาไม่มีเราลุงขี้เมาพี่แดงสุภกรเพรสิเดนต์ยกวงมาช่วยคาราบาวน้าแอดก็ตีกลองร้องเพลงส่งเสียงหลงหลงในเพลงว่านิพกเส้นทักโกนจะมีเล็กไพร่ล้มส่วนท้ายเพลงว่านิพกจบลงเช่นนั้นหนทางแห่งตัวโน้ตมันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวคำว่าวงคือการเก็บเกี่ยวล้อมรวมประสบการณ์ทางดนตรีพี่เป้าพี่ไพรัตน์เพิ่มชราเจ้าน้องสยามพรสิงห์ทองคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จจนเรามีวันนี้ครับพี่น้องYou're my
ความจริงว่าเราแก่ก็โลกหน้าพี่จริงก็ไม่แน่พอตั้งวงคาราบาวในหัตถ์ของพระเจ้าคาราบาว in the hands of God คาราบาวIn the house.